าวไกลนะครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่จะผลักดันกฎหมายในเรื่องของการป้องกันการอุ้มหายนะครับซึ่งภาคประชาชนเขาก็ให้ความสำคัญแต่น่าเสียดายครับท่านประธานที่การตอบคำถามของท่านรัฐมนตรีได้ตอบในสิ่งที่ผมไม่ได้ถามหรือไม่รู้ว่าผมถามในสิ่งที่ไม่ตรงกับที่ท่านเตรียมมาหรือไม่กล่าวโดยสรุปง่ายๆก็คือว่าท่านไม่มีความคืบหน้าของผู้ที่สูญหายคนอื่นๆเลย7คนที่ยังไม่รู้ชะตากรรมท่านไม่มีคำตอบให้กับประชาชนให้กับสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นผู้แทนของราษฎรทั้งประเทศอย่างนั้นเลยครับท่านประธานเพื่อไปสู่คำถามที่สองตัวคุณวันเฉลิมนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าเขาเป็นผู้ลี้ภัยเนื่องจากการแสดงออกทางการเมืองปัญหาหนึ่งที่สังคมตั้งคำถามพี่น้องประชาชนตั้งคำถามก็คืออะไรคือมูลเหตุจูงใจที่ทำให้การอุ้มหายคุณวันเฉลิมเกิดขึ้นปรากฏว่าในวันที่8มิถุนายนนะครับที่ผ่านมาต้องขอเอ่ยนามบุคคลที่3ซึ่งก็รับประกันกับท่านประธานว่าไม่เสียหายแน่นอนคือพลตรีบุรินทร์ทองประไพผอ.สำนักงานกรมพระธรรมนูญทหารบกอดีตนายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพบกปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของคสช.ได้กล่าวถึงกระแสที่พุ่งเป้าไปยังกองทัพบกว่าตกลงแล้วกองทัพบกอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของคุณวันเฉลิมหรือไม่เนื่องจากว่ามันมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าคุณวันเฉลิมอยู่ในผังของคนที่ต้องการจะล้มเจ้าหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องของมาตรา112ซึ่งทางพลตรีบุรินทร์นะครับตัวท่านก็ได้ชี้แจงว่ากรณีนี้นะครับคุณวันเฉลิมไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาตามมาตรา112แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสื่อมวลชนมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวต่างๆคุณรังสิมันดูความเหมาะสมนะครับคุณรังสิมันดูความเหมาะสมในสาระที่พูดครับท่านประธานครับผมพูดตามความเหมาะสมแน่นอนนะครับผมเองก็ตามที่ท่านประธานได้พูดว่าพวกเรามีวุฒิภาวะนะครับผมก็มีวุฒิภาวะที่จะวินิจฉัยถึงความเหมาะสมเชิญนะครับนะครับท่านประธานต้องขออนุญาตนะครับประเด็นก็คือว่าการที่คุณวันเฉลิมอยู่ในผังตามที่ฝ่ายมั่นคงทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเดิมทีสมมติผมเป็นคุณวันเฉลิมผมโดนแค่เรื่องขัดคำสั่งคสช.ผ่านไปสักระยะหนึ่งหลังจากผมลี้ภัยผมอาจจะกลับมาสู้คดีในประเทศไทยนะฮะแต่พอท่านเอาผมหรือคุณวันเฉลิมหรือใครก็แล้วแต่ไปอยู่ในผังล้มเจ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเราก็เห็นอยู่ว่ากระบวนพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับคดีทำนองนี้เป็นอย่างไรสุดท้ายคุณวันเฉลิมไม่กลับบ้านแล้วนำไปสู่การอุ้มหายถ้าไม่มีการดำเนินคดีหรือการเอาสื่อมวลชนมาพูดถึงลักษณะที่ว่าคุณวันเฉลิมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเซนซิทีฟแบบนี้เนี่ยวันนี้คุณวันเฉลิมอาจจะยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นคำถามที่ผมจะถามต่อท่านรัฐมนตรีสรุปว่าฝ่ายความมั่นคงมองว่าคุณวันเฉลิมมีสถานะหรือบทบาทเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยอย่างไรกันแน่เหตุใดจึงมีรายชื่อเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112และขบวนการหมิ่นสถาบันฝ่ายความมั่นคงที่ทำเอกสารดังกล่าวได้จัดทำเอกสารดังกล่าวเนี่ยด้วยเหตุผลอันใดช่วยระบุรายละเอียดการกระทำของคุณวันเฉลิมได้หรือไม่แล้วการที่คุณวันเฉลิมมีชื่อเป็นขบวนการหมิ่นสถาบันในเอกสารของฝ่ายความมั่นคงหมายความว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ประเด็นนี้ประเด็นเรื่องหมิ่นสถาบันจะกลายเป็นมูลเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการอุ้มหายแล้วการที่กองทัพบกนะครับออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวก็เพื่อต้องการตัดความเชื่อมโยงในเรื่องของมูลเหตุจูงใจที่ผมพูดไปข้างต้นกับการอุ้มหายคุณวันเฉลิมหรือไม่ช่วยให้ท่านรัฐมนตรีตอบให้ชัดเจนด้วยครับขอบคุณครับเชิญรัฐมนตรีครับ